ลิลุยขายน้ำออยลิลุยขายจอกจอก5,000กีบตอนนี้อูอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนอยู่ที่ตอนนี้อยู่ต่อนะอันนี้เขาจะว่าดอนหนูนบ้านดอนหนูนมุกไซธานีแข่งตะกาแข่งกำแพงนครเวียงจันทน์เนาะกำลังจีบว่าอยู่แถวเดือบูร้านเหยียงเกาะ13ไตแถวเส้นทาง13ไตมาแล้วลุยๆเปิดแฮนด์ขายต่ำต่ำให้ได้คงหนึ่งเอาต่ำยังต่ำตอนต่ำตอนเด้อแต่ว่าลุยๆบ่กินน้ำเด้อเพราะว่าลุยห้านอันกินเจกินเจจากมือละได้สองมือกินเจได้สองมือเดี๋ยวอ่ะแต่ว่าสิกินปีนึงสิกินปีนึงกินฮักตันสิกินเจนกินปีนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มได้สองมือแล้วลุยเดียวอันนั้นตำเองเดี๋ยวนี้ตำเองก็ได้เอาเครื่องมาเดี๋ยวตำเองเดี๋ยวอู้ที่คนเป็นคนตำเองเนาะชื่อลุยกะเปิดฮานขายตำแล้วก็ขายน้ำอ้อยเนาะเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฮ้อนได้ขายดีอู้นาลินน้ำลุยเนาะเพราะว่าวิมาเวียงกับบูฮูสิไปใส่เนาะก่อนท่าบูมาหาบูกับบูฮูสิไปที่เด็ดกะวันนี้ที่พาทุกคนมากินตำตอนมะเพ็ดทุกคนให้เบิ้งทีเด็ดปลาแดกอันนี้เป็นพักส่วนกว่าลุยๆมันย่องมาแยงเนาะต้มเครื่องก่อนก็ได้ต้มไข่เหรอต้มโลดมาตำกันเด้อกินคนเดียวได้เนี่ยลุยบุกินน้ำใส่ตะไคร้ดองฮ้อนได้ยินอ่ะฮ้อนได้ฮ้อนว่ะใส่กะปิเด้อตำลาวต้องใส่กะปิเลยทุกคนน้ำตาลน้ำตาลผงสุรสตามมาติดผงสุรสตามมาติดเดี๋ยวมีเนียวสัมภาษณ์ลุยอยู่ลุยนี่ขี้ยาไปท้าเราสิสัมภาษณ์เลยว่าลุยนี่คิดใจพอดีสัมภาษณ์เสียงรถดังขนาดที่หน้าบ้านโทรกับเมย์ลุยเมย์ปลาแดงเนี่ยปลาแดงอยู่นี่เอาตัวนี้บอกแมนปลาแดงเค็มบ่นี่เค็มแมนบอกแมนใส่หน่อยนึงใส่ได้ขอใส่อันนี้เหลือเขียวมื้อนี้อันขอลุยบ่อยู่เด้อเราไปเวียงแมนบอกแมนขวลุยเป็น iPad เด้อเราเป็นคนอังกฤษเด้อเราไม่เป็นฝรั่งในทุกคนจะเข้าใจผิดเลย เดี๋ยวซีสัมภาษณ์ลุยเกี่ยวกับการซีเฮ็ดจังไดคนต่างประเทศจังมาเป็นเขยลาวได้เฮ้ยต้องมีอย่างแน่ต้องเข้ามาเป็นเขยลาวได้เพราะว่าลุยได้สามีเป็นคนต่างประเทศเนาะประเทศไทยก็เป็นต่างประเทศได้เนาะเอาง่ายๆคือโบยประเทศเราแล้วไม่ต่างประเทศเลยนะหมอเอาง่ายๆคือแบบคนลาวลงหมอที่ถามบริวารเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่ถามเรื่องกับว่าถ้าแบบที่มาแล้วที่มาเป็นเขยต้องมีแบบเหตุไปแต่งองแต่งงานใช้เวลาโดนบอแบบใช้เวลาโดนบอเสียเงินเท่าใดแบบเสียเงินเล่นเอกสารอันหนึ่งนะแบบบางคนแบบอยากมาเป็นเขยลาวที่แบบฮู้สินะก็เพื่อแบบเป็นการเรียนรู้ไว้เล่นเองเล่นเองทุกอย่างแมนเล่นเองทุกอย่างแต่มันก็มีในตอนที่จ้างคนเนาะแต่ว่าจะบอก
แต่ว่าจะบอกราคาทีโบอันนั้นโบเมียนอันนี้นะจะบอกราคาแบบว่าจ่ายค่าธรรมเนียมปกติพวกมึงจะค้นต่ำในกระแซบล่าสุดท่านนี้ได้บอกได้แกะเลยฉันรู้สึกว่าอร่อยอยู่นะมักเค็มเนี่ยนี่คนที่มักเค็มอันนี้ให้อย่างซอยใส่โอ้ What you doตั้มมักหุงต้าเป็นตะเซฟแฮะเซฟอะไรลุยลุยกินมาได้เบิ่งหน้าคุ้นหิวเลยนี่หน้าเออเลยเอามามาลุยเห็นเขาเป็นอะไรตุ้ยจ้อยจ้อยลงจ้อยลงว่ะผิวดีขึ้นผิวจะเนียนๆหน้าใสหน้าใสมีความสุขไงได้ทำงานกับสิ่งที่รักไงช่วงนี้กะสิแบบว่าไทยปุ่นลาวลาวปุ่นไทยอ่ะได้บ่ได้บ่บ่ได้ได้อยู่มามามา1 2 3มาใส่ใส่ใส่เนี่ยเป๊ะลงมากับบีป้าลุยคือได้หลายแท้อันนี้15แล้วได้นี่ได้หลายนี่กระสมเงินพระเจ้าของละป้าทุกคนต่ำหาลุยดูได้หลายขนาดมีแอปมีแอปกู๊ดกู๊ดแพนด้าได้ได้นี่นะแม่กูเสียดายอีแม่อยู่นำมองคนเบิ่งสีคนว้าวอันนี้เขาจะถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะตำซั่วเนาะถ้าเป็นภาษาลาวกับตำต้อนตำปนตำมาเลยมีตำพักตำลูกชิ้นตำข้าวปุ้นใส่เนาะคลิปนี้กะเซิร์นมาอุดหนุนลุยเด้อกินใส่ลุยกินในวะกินในเด้อทุกคนWhat you do ว้าวนี่ นี่ทุกคนนี่คือมูน้องอูเนาะเจอกันตอนเจอกันตอนเฮียนตอนเฮียนอะเฮียนเซมตอเฮียนเซมตอซันปริญญาตรีคิดว่าเขาเจ้าน่าจะฮู้แล้วแหละเออฮู้แล้วเออไปส่วนกูไรแล้วทุกคนก็สิเห็นเนาะว่าลุยๆฮั่นมีอ่ะมีสะมีผัวเนาะภาษาเรามันบ่ได้เอิ้นว่าสามีเนาะสามีก็ได้ภาษาเราสามีสามีก็ได้เออสามีภาษาเราได้แม่อ๋อสามีก็สามีเนาะสามีเป็นคนอังกฤษเนาะแล้วก็สิมาถามลุยเรื่องกันแบบว่าอันเอกสารนู่นนี่ไปแต่งงานการที่เฮาที่แบบเป็นสาวลาวแล้วแต่งงานกับคนต่างประเทศเสียนะขั้นตอนการที่เอกสารเนี่ยแบบอย่างเดียวในกรณีของลุยเนาะแม่เนี่ยแอนเป็นยังไงว่าเป็นคนน่ะต่างประเทศคือประเทศอังกฤษขั้นตอนก็ง่ายๆคล้ายๆกันหมดเลยว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศใดก็อย่างก็ไปซื้อเอกสารหรือฟอร์มอยู่เมืองฟอร์มแต่งงานแม่ฟอร์มแต่งงานอยู่เมืองไทยเมืองมันแม่นๆไปซื้อแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ประกอบตามนั้นประกอบตามนั้นก็คือจะมียกตัวอย่างก็จะมีใบอ่ะใบสัญญาการแต่งดองใบสู้ขอใบยั่งยืนที่อยู่ใบกฎสุขภาพใบแจ้งโทษแล้วก็ใบประมาณนั้นแหละเนาะมันเออแล้วก็เฮาก็ประกอบตามนั้นนะเวลาเฮาประกอบแล้วปุ๊บแล้วเฮาก็นัดนายบ้านมา
ในกรณีแบบคนต่างประเทศนี่มันเป็นน้ำปางบ้านมันเป็นน้ำกันล้มกันอันคือของลุยนี่แมนจะโป่งคาดอกไปครึ่งนึงและอีกครึ่งนึงหันแมนเอกสารแต่งงานแล้วปุ๊บค่อยโป่งแล้วค่อยโป่งอีกเออแต่บางบ้านเพิ่นก็แนะนำอยากให้ผูกเบิดเพราะว่าการเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบประมาณนี้ยานแบบเขาจะผู้ปุ่งมันแล้วแบบมาอยู่มาเดินน้ำกันแล้วเขาจะได้ทิ่มเขาประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นละบันนี้หลังจากเห็นแล้วเราก็เอิ้นบางคนเขาจะกับจะเห็นเป็นพิธีสู่ขอข้างแม่เป็นพิธีใหญ่ๆเลยแต่ว่าบางบ้านก็จะเห็นบ่ได้บางบ้านก็จะแบบว่ากำหนดให้เจ้ามีแต่ว่าครอบครัวฝ่ายชายกับครอบครัวฝ่ายหญิงมันกินข้าวซุ้มกันแล้วก็มีนายบ้านเป็นพยานว่าได้ผูกคาดอกแล้วได้ร่วมกันแล้วผัวเมียกันบ่ได้บ่แม่นผัวเมียนะยังบ่แม่นได้ขอแม่นได้ขอกันแล้วได้เอ่ยปากขอกันแล้วตกลงคาดอกสินสอดทันทีนี้แต่ว่าบ่ได้อยู่ร่วมกันเทื่อแต่ว่าบางบอนก็จะเฮ็ดเป็นงานใหญ่ๆคล้ายๆคือมัดแขนเลยแต่ว่าบางบอนก็เฮ็ดบ่ได้เลยคือลุยเฮ็ดได้คือลุยเฮ็ดบ่ได้เลยเพราะว่าไปปรึกษาบ้านปรึกษาเมืองแล้วเพิ่นบ่ให้เฮ็ดมีแต่ว่าให้กินข้าวน้ํากันแล้วคล้ายๆคือว่ามากินข้าวร่วมกันฝันผ่านพ่อแม่ผู้บ่าวกับพ่อแม่ผู้สาวมากินข้าวร่วมกันแล้วก็ถามกันร่วมกันแล้วก็โคกันสินะว่าแล้วก็กําหนดไว้ว่าบ้านมื้อใดจะแต่งแล้วมื้อใดจะเอาเงินให้แล้วก็ค่าดอกเท่าใดการใช้จ่ายในการแลกเอกสารเป็นเท่าไหร่ขึ้นกับเฮาตกลงกันอยู่ในเอกสารนั้นเลยและสู่คือลุยเนาะแลกเอกสารแบบซื้อใบฟอร์มอีหยังที่แบบเอกสารแต่งงานนําสาวต่างชาติอยู่เฮาแล้วเนาะแม่นแล้วคือ iPad เด้ iPad นะหลังจากที่เฮาประกอบของเฮาแล้วปึ๊บหลังจากมื้อที่ว่าเฮาได้เซ็นลงนามว่าเฮาสิได้เฮาแต่งงานกันเซ็นผ่านวิธีสู่ขอเรียบร้อยแล้วปึ๊บก็แม่นเอกสารของฝ่ายซ้ายก็จะเป็นแบบเอกสารที่ฝ่ายหญิงได้จัดไว้หรือแต่ว่ามันจะยากอยู่บอนนึงว่าคัสมุนยกตัวอย่างในกรณีแบบว่าอ่านคือให้แผ่นแล้วเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเนาะใบแจ้งโทษจะมีใบแจ้งโทษ2บอนคือใบแจ้งโทษอยู่ลาวกับใบแจ้งโทษอยู่บ้านเขาเจ้าแล้วก็ใบแล้วก็ใบขออนุญาตจากพ่อแม่ก็ต้องมีแบบประมาณนั่นแหละแล้วก็จะและทุกอันนั้นจะมาแปะแบบสมมุติคัสมุนเราเป็นท่านเห็นเอกสารเก็บอยู่แล้วเนาะก็จะไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษท่านว่าเอกสารที่มาแต่อังกฤษก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวที่นะแต่ว่าของเขาหันบ่ได้แปลเพราะว่ากรณีของลุยหันเป็นแต่งลาวแต่ว่าท่านกรณีของลุยหันท่านเป็นแต่งญี่ปุ่นละแม่นได้แปลแต่ว่ากรณีของลุยเป็นแต่งอยู่ลาวแล้วแบบในเอกสารเขาจะต้องเขียนอะไรบอกว่าฝ่ายชายก็แบบมีเงินแบบมีหน้าที่การงานอันนี้ซัมมี่ยังค่อยมาสามารถเอาเงาได้เลยกันทีว่าโอ้กับมีส่วนในเวลาสัมภาษณ์ในนั้นตอนนั้นเมนการประกอบเอกสารเวลาเขาประกอบเอกสารแล้วบนแล้วเนาะแล้วเขาจะได้ไปสัมภาษณ์นั่นเป็นขั้นก่อนเขาจะเอิ้นขั้นก่อนวะหลังจากที่เขาประกอบเอกสารระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วแล้วเขาต้องได้ยื่นเอกสารนะไปหาปปส.เมืองหลังจากปปส.เมืองแล้วเรากลับไปหาเจ้าเมืองเจ้าเมืองลงเจ้าเมืองแล้วละแม่นไปยื่นไปปุ๊บเนี่ยปกครองเมืองแบบมันมีหลายขั้นตอนนี่ดีรายละเอียดแม่นต้องได้บอกล่วงหน้านี่แบบมันจับจุดเลยบอกบ่ชื่อปานใดแต่ว่าเป็นคนแลนเองจะมีการสัมภาษณ์ทางนี้หันจะแม่นปปส.เมืองจะเป็นคนสัมภาษณ์เจ้าจะสัมภาษณ์เฮาแล้วก็สัมภาษณ์แฟนของเฮาหันสัมภาษณ์2เทื่อแล้วก็ไปนครหลวงปปส.นครหลวงแม่นสัมภาษณ์2เทื่อคือกันสัมภาษณ์เฮาแล้วก็สัมภาษณ์แฟนเฮา2เทื่อแล้วก็คนละมืออ้าวแสดงว่าไปนั้น2คนนั้นบ่ได้สัมภาษณ์นํากันสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์เราแม่นกรณีบ่กรณีที่แบบว่าเฮามีล่ามแปลหรือกรณีแม่นคนไทยสินะก็จะได้สัมภาษณ์คนเดียวหรือมันก็ขึ้นกับแต่กรณีของไผมันสะดวกจังไหนแต่ว่าแต่นี่แม่นั่นขวบลุยมันว่าภาษาลาวบ่ได้ด้วยก็เลยเข้าไปนําเพื่อว่าไปแปลให้เจ้าหน้าที่เจ้าฟังแล้วสรุปค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งหมดที่บ่เป็นทางการนะประมาณ 3,000 3,000 แต่ว่าบางคนก็แล่นเบิดหลายคนหั่นอ๋อแต่ว่าอันนี้ลุยหั่นแล่นเองมันก็เลยว่านะคะกรณีที่บ่ผ่านในหน้าว่าง่ายบ่ผ่านในหน้าแบบลุยเป็นคนแล่นเองเอกสารการแปลเอกสารการ
เกี่ยมเอกสารเป็นรีเฮดเบิร์ดเลยก็เลยว่ามันก็เลยถือ 3,000 เดี๋ยวนี้กระทึกประมาณ30ล้านกีบเนาะ 3,000 เหรียญครับแม่ถ้าตอนสมัยลุยก็น่าจะบ่ฮอดเนาะบ่ฮอดก็จะประมาณ2,000 2,000 เอ้ยเป็น2 18 18ประมาณ18 18 18ล้านถ้าเป็นเงินมันถือยู่ 8,000 ฝ่าย 8,000 ตอนนั้นน่ะ 8,000 ถ้าเป็นเงินไทยก็แสนนึงแสนบาทแสนไปบาทแสนไปบาทแสนไปบาทเนาะแต่ว่าตอนตะกี้หันเงินไทยมัน25บาทเออ25แต่ก่อนเงินไทยฮั่น25,000 101 25เออ101 25 1,000 เป็น 250,000 2แม่น25ล้านนั่นถึง 100,000 บาทแต่ก่อนนะเพราะว่าค่าเงินกีค่าเงินกีบค่าเงินบาทตอนนั้น250กีบต่อ1บาทเองแม่นเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาแล้วเออสามารถแสดงว่าแต่ก่อนนั้นแสนไปบาทแต่นี้เงินบ้านขึ้นกับประมาณ 100,000 เนาะทุกคนเนาะจะว่าแบบมันก็ขึ้นกับกรณีบางคนใช้เวลาดนใช้เวลาประมาณ30ปีเออแล้วน้อยแต่บางคนใช้เวลา6เดือนคือยังตัวอย่างคือ8เดือนจะเบิด 3,000 แต่บางคนเขาเจ้าก็จะเบิดหน่อยกว่าท่านหรือบางคนเขาเจ้าก็จะเบิดหลายกว่าท่านแล้วแต่เคสไปสินะแล้วแต่เคสไปว่าเพราะว่าคือก่อนคือตัวเรายังก็ยังทุกก่อนลุยเนาะก่อนลุยจะเป็นแบบว่าเพิ่นเฮ็ดเฮียอยู่ลาวแล้วเพิ่นแบบว่าเฮียอย่างไรว่าแบบกระทืบต้องตามกฎหมายมาตลอดก็เลยง่ายมันมีเสียภาษีเด้เวลาเฮ็ดเฮียอยู่ลาวอันเนี้ยแบบก็เลยคนต่างประเทศไม่เฮ็ดเฮียอยู่ลาวมันสิมีเสียภาษีเด้อันเด้มันเวลาขอเอกสารอยู่ลาวนั่นด้วยอยู่นั่นคือไปแจ้งโทษหรือว่าอย่างต่างๆก็จะของง่ายแม่กับบ่ค่อยจะมีปัญหาอย่างหรอกเดี๋ยวบ่ค่อยมีไปเอิ้นไปสอบอะหยังบ่มีตามที่ฟังนะทุกคนเนาะกูคิดว่าการที่แบบสิมาได้น่าจะเลื่อนเอกสารเองก็น่าจะเป็นไปได้ง่ายกว่าเนาะพันธะว่าผ่านในหน้าค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ากะใบเออแต่ว่าใบก็บ่ยากเออกะแล้วแต่ความสะดวกความสะดวกของไผเราเนาะประมาณนั้นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเอามาฝากประมาณนี้เนาะกะบ่แม่นว่าเออมาอีหยังแค่มาแบบมาเว้าให้กันฟังซื่อๆมาเป็นข้อมูลเพิ่นเออแต่ว่าในกรณีคือแบบคือคนไทยเฮานี่เนาะแบบไทยใกล้ๆเฮานี่อาจจะโบเบิดหลายปานนั้นอาจจะง่ายก่อนเพราะว่า1มาเฮาบ้านใกล้เมืองเคียงภาษาปากเว้าแบบเข้าใจกันง่ายเข้าใจกันง่ายแล้วก็ค่าเอกสารเวลาการแปลเป็นอย่างจึงว่ามีค่าเอกสารการแปลเพราะว่าเวลาที่เฮาไปแปลนะเฮาจะบ่สามารถแปลเองได้มันเราต้องให้องค์กรหรือผู้ใดผู้นึงแบบองค์กรรัฐหรือว่าองค์กรเอกชนแปลเฮาแปลภาษาบ่เออแล้วจ้ำกาให้เฮาเพราะว่าอันภาษาอันถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษถ้ามันเป็นทางการนี้เขาสิแปลออกมาบ่ม่วนแต่ว่าถึงว่าเขาสิแปลได้ก็ยากแต่ว่าเพิ่นก็ต้องให้มีสเต็ปให้มีกาว่าเออเขาไปแปลอยู่นี่สินะประมาณนั้นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเอาความมั่วฟังทุกคนได้หลายแล้วแท้ว่ากินซิบุมันละซิบุมันเถอะด้วยรู้สึกบ่ได้แล้วเนาะกินบ่ได้ดีเอาความมั่วฟังทุกคนเนาะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเนาะเจอกันตอนกินแล้วเนาะตอนนี้น้องอู้กะได้มาฮอดเฮือนแล้วเนาะกะคําเติบได้มาฮอดเฮือนอายอ่ะเนาะเพราะว่ามื้อนี้กะน้องอู้กะสินอนอยู่นี่แหละจักหน่อยเดี๋ยวกะสิกินข้าวกินข้าวแล้วกะสิอาบน้ําอาบในเนี่ยแล้วกะสิอ่านหนังสือหน่อยนึงเนาะพอดีสิอ่านหนังสือหน่อยนึงมื้อนี้คือสิซอกเปิ้มมาอ่านหน่อยนึงเนาะกะอ่านหนังสือหน่อยนึงแล้วกะสินอนเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เด้อคลิปนี้ก็เป็นน้องอู้ไปหาลุยๆเนาะแล้วก็ไปเว้าเรื่องที่ใบการแต่งไปแต่งออกแต่งงานอีหยังที่น้องอูเว้าไปในคลิปที่ลุยเว้าไปในคลิปเนาะกะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องอูเด้อน้องอูอาจจะอยู่ยังจะอยู่เวียงประมาณมื้อนี้มือนี้มืออื่นแล้วก็บางเทื่อก็มือฮือก็กลับเนาะหรือว่าวันจันทร์น้องอูก็กลับเนาะจะบ่ได้อยู่ดนเนาะเพราะว่าต้องกลับบ้านเนาะพ่อก็สิมาเบียงน้องอูก็ต้องกลับบ้านไปอยู่นําแม่เนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย